เดี๋ยวขอแนะนำผอก่อนแล้วกันอันนี้เป็นอดีตเป็นเพื่อนร่วมงานกันตอนนี้เป็นผอแล้วนะครับเก่งมีเก่งมากเพราะว่าเป็นประธานด้วยเป็นประธานตอนที่เป็นครูก็เป็นประธานตอนนี้เป็นผอก็เก่งนี่นะครับเป็นเดี๋ยวนะเป็นผอโรงเรียนบ้านห้วยพับใช่ใช่โอถูเคกต้องครับประจวบเขตสองประจวบเขตสองใกล้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 กันแถวนี้นะครับอันนี้เป็นเพื่อนนักศึกษาที่มอรังสิตครับอยู่ในคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรปอโทบริหารการศึกษาครับครับยินดีที่ได้รู้จักทุกท่านนะครับนะก็นะกับโอมนี่ก็สนิทกันร่วมงานกันมาตั้งแต่ตอนเป็นครูนะครับแล้วก็พอย้ายกลับมาอยู่ที่ปานบุรีบ้านเกิดนะครับบ้านเกิดอยู่ปานบุรีครับแล้วก็ได้มาสอบเมื่อครบปีแล้วนะครบปีแล้วครับนะก็นะวันนี้นะก็ไม่เพิ่งเป็นครั้งแรกนะที่เราได้มีโอกาสนะครับมาถือว่าวันนี้ถือว่ามาแบ่งปันนะแบ่งปันประสบการณ์ในระยะ1ปีนะครับในระยะ1ปีที่รับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเนาะก็เดี๋ยวขอบอกก่อนว่ามันจะประมาณ40นาทีนะครับเพราะว่าไม่ได้เสียตังค์ทีนี้เดี๋ยวถ้าว่ามันยาวก็เดี๋ยวขอต่ออีกรอบนะครับได้เออโอเคจะได้บอกกับบางทีนั่งๆก็ระแวงว่าเดี๋ยวถามเยอะแล้วมันเกิน40นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็ขอต่อได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยเนอะผอ.เนอะจะได้ไม่เสียเวลาผอ.ด้วยนะคะค่ะอย่างแรกเลยอยากให้ผอ.ค่ะได้แชร์ไอเดียในเรื่องของคลองตนคลองคนแล้วก็คลองงานนะคะว่าผอ.มีวิธีการยังไงให้ใช้หลักการนี้อย่างไงในการปฏิบัติตนนะคะครับในการคลองตนเนี่ยนะครับเราก็ใช้ยังไงอ่ะเหมือนว่าคลองตนเนี่ยเราผมก็ไม่ได้มีคติหรือว่าอะไรแต่ว่าคติประจำใจก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะก็คือวันนี้คือเป็นวันที่ดีที่สุดแล้วเราจะทำอย่างไรให้ตัวเองให้คนรอบข้างคลองตนเอาตัวเองก่อนเนาะให้ตัวเองเนี่ยในวันที่ทำงานเนี่ยมีความสุขกับการทำงานพยายามที่มีความสุขทุกวันในการทำงานถ้าออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยเราเกิดความทุกข์ไปเนี่ยเจ๊งแน่นอนในวันนั้นนะเราถือว่าการคลองตนของเราเนี่ยนะครับเรื่องที่สำคัญเลยผู้บริหารนะครับที่สำคัญก็คือเรื่องภาวะหนี้สินถ้าเมื่อไรที่ผู้บริหารมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวมันจะรัดตัวเองดังนั้นการคลองตนเนี่ยใช้หลักการความพอเพียงนะครับความพอเพียงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญถ้าเรารู้จักพอนะถ้าเรารู้จักพอแต่ในพอที่นี้นะครับนะในการพอที่นี้ก็ต้องดูฐานะของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าเหมือนที่ในหลวงร.9ท่านบอกว่าไม่ใช่แบบว่าคนที่มีเป็นล้านคุณจะต้องมาปลูกผักเศรษฐกิจพอเพียงถือว่าจะดำเนินชีวิตพอเพียงอันนี้ก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับคนมีเงินเป็นล้านก็ถอยรถเบนซ์อันนั้นก็พอเพียงของเขาไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับแต่ว่าเราเป็นผู้บริหารเราอยู่อย่างไรให้เรามีความสุขเนาะถ้าหลักการทรงก็มีการนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้23ข้อนะเราก็เลือกมาปฏิบัตินะครับนะอย่างเช่นเราไปโรงเรียนเนี่ย1ละเราต้องเจอผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาคือครูคณะกรรมการสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองแล้วก็อีกคนที่เราไม่รู้จักเป็นส่วนภายนอกอย่างเงี้ยเราจะเจอแบบวันหนึ่งนี่หลายๆรูปแบบมากนะดังนั้นเนี่ยเราใช้คุณธรรมเข้ามาอย่างน้อยเนี่ยเราเจอกับงานแต่ละงานเนี่ยมันมากมายอยู่ละอยู่ที่ว่าแล้วเราต้องคือแบบว่ายังไงตัดอารมณ์อ่ะเข้าใจไหมเหมือนกับตัดอารมณ์แบบว่าเราแบบว่าเจองานแบบว่ากุ้มกับงานเงี้ยแต่พอเมื่อเราเจอกับคนเนี่ยเราต้องปรับอารมณ์ตัวเองให้ได้ไม่ใช่ว่าเราเครียดกับงานอยู่แล้วเราก็หน้ามุ่ยไปพบคนอื่นเขาอะมันก็ทำให้เราเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพก็จะเสียไปด้วยความเชื่อมั่นในการที่จะเป็นผู้นำก็เสียไปด้วยมันก็จะมีผลกระทบหลายๆอย่างในเรื่องของงานของงานในด้านการบริหารเนี่ยหนึ่งและงานของเราไม่ให้เสียเนา
งานอะไรที่เราได้รับมอบหมายมาเนี่ยก็อย่าให้บกพร่องนะพยายามทำให้ทันเวลาพยายามทำให้ทันเวลาแล้วการบริหารงานเนี่ยนะครับการครองงานเนี่ยเราก็ต้องอยู่ใต้ผู้บังคับบัญชาอีกครั้งหนึ่งก็คือสำนักงานเขตพื้นที่เขาสั่งอะไรมาเราก็ต้องทำตามใช่ไหมครับเราก็จะมีงานเนี่ยแต่ละงานแต่ละวันเนี่ยมากจริงๆมากบางทีงานที่แบบว่าเราไม่อยากทำมันก็ต้องทำด้วยความที่แบบว่าก็นึกถึงส่วนที่มันสำคัญของงานเนี้ยมันสำคัญยังไงอาจจะไม่สำคัญกับเราแต่ว่าสำคัญกับนักเรียนยิ่งสำคัญกับนักเรียนเนี่ยยิ่งต้องทำทั้งที่เราไม่อยากจะทำก็มีบางครั้งมันก็มีแต่ว่าเรานึกถึงเด็กเรานึกถึงเด็กถึงงานที่จะดำเนินในสถานศึกษาของเราเนี่ยนะครับแล้วก็คลองตนคลองคนคลองคนนี่ใช้หลักธรรมาภิบาลนะครับในการปกครองหลักนิติธรรมความคุ้มค่าเหล่านี้นะครับมันมีอยู่6ข้อเนาะหลักนิติธรรมก็คือด้านกฎหมายเราจะใช้ถามว่าสำคัญไหมสำคัญแต่ว่าน้อยที่จะนำมาใช้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยเราอยู่แบบครอบครัวเหมือนกับครอบครัวเหมือนพี่เหมือนน้องถามว่าผมเข้าไปเนี่ยเป็นผอ.แต่ว่าก็มีคุณครูที่ว่าถือว่าเป็นป้าได้เลยนะ50กว่า อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราไปอายุ30กว่าอย่างเงี้ยนะครับ มันก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยเท่าหลานเขาเลยเท่าลูกเลย อะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีแบบว่าจะมาสั่งอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีนะเจ้าแม่ก็จะมีแต่เราถือว่าอ่ะเราเขามองเราเป็นหลานก็คือหลานผู้อำนวยการก็คือเป็นเราถือว่าเป็นหัวโขนเพราะว่าผมอะติดดินอยู่แล้วจะถามโอมลุยกับโอมลุยตลอดมีอะไรไปนะอันนี้ก็คือสไตล์ผมเนี่ยมันลูกทุ่งนะครับก็เลยไม่ได้แคร์กับสิ่งที่คุณจะมาเป็นเจ้าแม่หรือเจ้าพ่ออะไรเงี้ยก็เราทำบอกตัวเองอยู่ว่าในเรื่องของการครองคนเนี่ยนะครับเราไม่สามารถทำให้ใครถูกใจเราได้ 100% ถูกใจได้หมดไม่เป็นมีแรงต้านหรือว่าด้านลบทางในองค์กรตัวเองบ้างไหมไม่มีเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าเรามองเราเป็นหลานเราเข้าไปเราสวัสดีทำความเคารพเขาก่อนอย่าให้เขาต้องคิดว่าเฮ้ยเขาเป็นผอ.เขาต้องมาสวัสดีเราไม่ใช่เราอายุอ่อนกว่าเราเป็นหลานเราก็สวัสดีเขาก็ไม่ใช่ปัญหาผู้อำนวยการคือหัวโขนคือตำแหน่งที่เขาให้มาที่เราสอบมาแต่ว่าการปฏิบัติงานจริงๆในสถานศึกษายิ่งเราอายุน้อยเราอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละยิ่งเป็นที่รักเขายิ่งต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเราเต็มที่เลยช่วยอยู่ด้วยกันนะบางทีเตรียมงานเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเราก็ไม่ทิ้งเขาแต่ถามว่าเป็นผู้บริหารหนึ่งคุณจะครองคนได้บางทีเนี่ยเล็กๆน้อยๆน้ำเย็นๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทำให้เขากินผมเข้าครัวทำชงน้ำแดงโซดาให้ครูกินนะเนี่ยก็ทำให้เขานะครับเพราะว่าคุณครูเขาสอนบางทีเขาสอบเนี่ยคุมสอบเด็กอะไรต่ออะไรกลางวันมันร้อนเราสามารถออกไปได้ก็ไปหาน้ำแข็งไปหาน้ำแดงโซดามาชงเรียกครูมาคุณครูน้ำแดงโซดามาทานได้แล้วก็เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆเนาะที่เราสามารถทำได้เราก็ทำนะแล้วก็ในเรื่องของคนเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าจะให้เขามาถูกใจเราอ่ะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเวลาประชุมหรือว่าอะไรพวกเนี้ยยิ่งเราแบบเป็นเด็กเนี้ยความคิดหรือว่าการที่เราพูดอะไรไปเนี่ยมันจะขาดน้ำหนักมีบ้างนะมีบ้างคือเขาก็จะมองว่าเราเป็นครูมาก่อนเขาก็พอจะรู้จักเนาะแต่ว่าพอมาเป็นผู้บริหารเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยเขาก็ยังคิดว่าเราเป็นครูมั้งเพราะว่ารู้จักกันมาก่อนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่ก็เราก็ถือว่าเราใช้หลักความถูกต้องนะครับเข้ามาใช้สิ่งใดที่เราไม่ควรทำก็คืออย่าทำนะอย่างเช่น 1. เล่นแชร์ในโรงเรียนบางโรงเรียนมีพอเล่นด้วยไหม
ไม่ได้ครับไม่ได้ซื้อหวยในโรงเรียนมีไหมมีไม่ได้ครับห้ามเด็ดขาดนะที่ผู้เป็นผู้บริหารเขาจะทำคือเราก็บางทีนะการอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันก็จะมีหลายรูปแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ในเรื่องที่เอาไปได้แล้วมันไม่เสียหายนะแต่ว่าเราก็อย่าไปฟิกเขาหมดถ้าเกิดว่าเราฟิกถามว่ามันผิดไหมมันผิดแต่มันไม่ทำให้ระบบงานในสถานศึกษามันเสียถ้าเมื่อไรที่คุณเล่นแชร์แล้วระบบงานในโรงเรียนพังคุณไม่ส่งงานคุณทำงานไม่ได้เนี้ยผมก็จะเล่นงานเขาอันนี้คือเราเล่นได้ถ้าเมื่อไรผู้บริหารเล่นแชร์ด้วยในวงนั้นเป็นไงครับลูกน้องเสียเราไปพูดอะไรได้ไหมไม่ได้เลยพออก็เล่นมันก็จะมีแบบเคสแบบนี้แล้วตอนอยากรู้ว่าบริบทของโรงเรียนตอนนี้เป็นโรงเรียนแบบไหนมีครูเท่าไหร่มีเด็กเท่าไหร่โรงเรียนของเรียนบ้านห้วยพับเนี่ยมีเด็กนะครับเปิดทำการเรียนการสอนเนี่ยตั้งแต่อนุบาล1 3ขวบอ่ะนะ3ขวบอนุบาล1จนถึงป .6 มีเด็กทั้งหมด109คน109คนครูที่เป็นข้าราชการนะที่ตามจอ18 6คนแต่ว่าเปิดตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 นะ9ชั้น9ห้องเนาะจะมีครู6คนผอ.เป็น7แล้วเราสอนกันยังไงนี่แหละคือปัญหาของโรงเรียนจริงๆใช่ไหมครับก็จะมีไม่ครบแบบนี้นะถ้าเป็นโรงเรียนเล็กๆเขาก็คำนวณจากจำนวนเด็กนักเรียน25ต่อ1ก็คือเด็ก25คนต่อครู1คนอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็โรงเรียนก็ต้องหางบประมาณที่จะมาจ้างซึ่งโรงเรียนเนี่ยก็ได้รับการอุปถัมภ์ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้ามาช่วยก็คือจ้างครูแต่จ้างเนี่ยเดือนละ10,000คือแล้วก่อนที่จะไปเนี่ยมันเป็นช่องว่างที่ว่าไม่มีผอ.แล้วไปเป็นหรือว่าก่อนหน้านี้มีผอ.แล้วก็เสียไปแล้วก็มีเลยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยปีว่างผอ1ปีปี61ไม่มีผอ.จะมีรักษาการเพราะว่าผอ.ท่านเก่าเนี่ยเขาย้ายไปโรงเรียนขนาดใหญ่เป็นอนุบาลประจำอำเภออ๋อทีนี้ก่อนที่จะมาเป็นยังไงบ้างบริบทก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งก่อนที่จะมาเหรอก็ในบริบทโรงเรียนเนี่ยก็คือรักษาการมีปัญหาถามว่ารักษาการเนี่ยหนักเพราะว่าตัวเองต้องเป็นครูด้วยแล้วก็บริหารด้วยเขาก็อยากได้นะทุกโรงเรียนเนี่ยคืออยากได้แต่ว่าระบบแบบเอ้ยคอร์รัปชันโกงหรือว่าทำให้ในองค์กรแตกแยกอันนั้นยังไม่มีไม่มีครับไม่มีโชคดีที่ได้เจอองค์กรนี้ที่ได้เจอโรงเรียนนี้นะบางโรงเรียนเนี่ยครับผมมาเราต่อได้เลยค่ะบางโรงเรียนนะก็จะมีแบบเขาก็แซวๆกันนะเขาก็แซวๆกันโอ้โหโรงเรียนนี้มีครู5คน6ก๊กอย่างเงี้ยนะ5คน6ก๊กก็มีนะ5คน6ก๊กอะไรเหล่านี้นะ3คน4คนอะไรเงี้ยก็ยังเข้ากันไม่ได้ก็มีครับมีแต่ว่าอันนั้นก็คือก็อยู่ที่ผู้บริหารหรือว่าโรงเรียนนั้นๆไปเนาะแต่ว่าโชคดีที่ห้วยพับไม่มีนั่นเองแล้วเรามีคอร์รัปชันไม่มีที่ไหนก่อนเมื่อกี้สนใจเนื่องจากว่ามีตั้งแต่อนุบาล1ถึงป .6 ใช่ไหมคะซึ่งถือว่ามี9ระดับชั้นอันนี้ระดับชั้นเนี่ย1ห้องใช่ไหมคะหรือมากกว่านั้น1ห้องครับ1ระดับนั้น1ห้องแล้วมีครู6คนผอ.ลงสอนด้วยถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วก็สอนด้วยบริหารด้วยก็ยังไม่พอห้องอีกนะหมายความว่า7 8ควบครับหมายถึงว่าเอาเด็กมาครูอนุบาลเนี่ยอนุบาล2 3เนี่ยรวมครับรวมกัน2 3เนี่ยรวมกันก็เป็น8อีกอนุบาล1คนอนุบาล1เราจ้างพี่เลี้ยงอีก1คนจ้างพี่เลี้ยงเพิ่ม1คนแล้วก็ครูอีก1คนแล้วก็ครู1คนก็คือเป็นโรงเรียนจ้าง2คนครับต้องหาโดยใช้งบประมาณของโรงเรียนใช้เป็นเงินรายได้ของสถานศึกษาแล้วผอ.หาเงินจากไหนอะคะเพื่อนำมาบริหารทางไหนก็ได้จากประธานคณะกรรมการเขาก็ช่วยแบ่งเบาภาระด้วยตรงนี้เขาก็บริจาคหาเงินบริจาคมานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับเขาก็สมทบมาได้ครับแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ย
ผมเข้าไปเนี่ยมันมีแปลงผักเก่าๆอยู่เราก็ไปเห็นไปถึงว่ามันมีโรงเรือนเนาะก็ทำปลูกเมลอนเลยเอาเล่นของหนักเลยก็เล่นลงเมลอนเลยแล้วก็เอาเมลอนจากไหนหรือขายขายญาติญาติบ้างเพื่อนบ้างสำนักงานเขตบ้างลงทุนเยอะไหมครับฮะลงทุนเยอะไหมลงโชคดีมันมีโรงเรือนเก่าอยู่แล้วมันรกร้างไงเราก็ไปถากถางเอาใหม่ให้นักเรียนช่วยกันนะช่วยกันแล้วก็ทำโรงเรือนใหม่ตอนนั้นก็ลงทุนไป 20,000 แหละถ้าค่าผ้าค่ามุ้งค่าพลาสติกคุมโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับเมล็ดผักแล้วเราก็ต้องมาศึกษาแล้วก็โชคดีที่ว่าผู้ปกครองที่นั่นน่ะเขาเข้ามาช่วยด้วยเข้ามาช่วยแนะนำพอต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นโอเคเขาก็พอเขาแนะนำเราก็ไปขอความช่วยเหลือจากเขาได้อย่างเช่นการผสมเกสรไปยังไงอะไรเงี้ยเขาก็จะมาช่วยเราจนแบบว่าเราสามารถแพ็คขายได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการหารายได้ให้กับโรงเรียนอย่างหนึ่งตอนรอบแรกก็ได้ยังไม่ได้คืนทุนนะแต่ว่าเราขายได้ประมาณเกือบ 7,000 รอบแรกอันนี้ก็ว่าเปิดเทอมก็จะให้นักเรียนลุยใหม่แสดงว่านี้ตั้งเป้าชัดเจนใช่ไหมว่าเหมือนจะให้โรงเรียนไปในทางแบบเศรษฐกิจพอเพียงทางด้านนี้ไปเลยถูกต้องใช่โดยที่ในเขตพื้นที่ของเขต2เนี่ยยังไม่มีโรงเรียนไหนที่ปลูกเมลอนให้โรงเรียนก็ถือว่าเป็นโรงเรียนบ้านห้วยพับเป็นโรงเรียนแรกแต่ถ้าเป็นการปลูกผักอย่างเดียวอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทั่วไปไงแต่เราคิดว่าในการปลูกเมลอนเพราะว่าในบริบทรอบๆโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเป็นไร่สับปะรดไร่มะม่วงกล้วยยางพารา เราก็เลยแบบฉีกไปเลยเอ้าเมลอนปลูกถั่วแล้วอย่างนึงครับผมชอบอันนี้ผมชอบกินปลูกถั่วแล้วอย่างนึงชอบเป็นส่วนตัวเลยใช่ไหมครับเนี่ยแหละก็เป็นแนวคิดนะที่ว่าเราเข้าไปทำงานตรงนั้นน่ะหนึ่งแหละเวลาที่เราอย่าไปคิดว่านักเรียนจะอยู่ในห้องแล้วแฮปปี้ไม่นะเด็กๆอ่ะชอบที่จะออกมาเชื่อไหมกลางแดดเปรี้ยงเลยเราร้อนแทบตายแต่เด็กมันสนุกอ่ะสนุกกับการขุดกับการได้ขนหญ้ากับการได้เล่นกับเพื่อนได้อะไรอย่างเงี้ยมันได้ถามว่าตอนที่เราพานักเรียนไปเนี่ยเราก็สอนนะอ่ะถือว่าอันนี้เรียกอะไรจอบขูดกับจอบถากต่างกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็สอนกันไปเล่นกันไปเมล็ดผักเนี่ยเพาะยังไงเมล็ดเมลอนอันนี้ครูเพาะมาอย่างงี้เราก็แนะนำมันสอนได้อันนี้เด็กระดับไหนอะคะที่พอให้ลงพื้นที่ลงแบบให้ไปลงปลูกอะไรเงี้ย4-5-6ครับป.5 ป.6อืมใช่แล้วเวลาพี่นาให้จบก่อน แล้วเวลาเด็กลงอย่างเงี้ยค่ะเราเรื่องวิชาการของเด็กอะค่ะเพราะยังไงเราก็ต้องมีการยังไม่ห้ามขาดวิชาการถูกไหมเพราะว่ามันอยู่ใน SAR ในเรื่องของ ONET NP อะไรอย่างเงี้ยในส่วนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยป.1 ป.1 2 3เนี่ยใช้ครูประจำชั้นไปเลยค่ะส่วนป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยเราก็จะเข้าไปลุยในเรื่องของวิชาการงานบ้างเราก็เอาวิชาการงานตรงนี้แหละเข้ามาเอามาให้นักเรียนเนี่ยไปนู่นเลยลูกไปแปลงผักกับพอไม่ได้นะแต่พอจะเรียกครูพอปีนี้พอเรียกครูแล้วนะพอไปอยู่วิทย์แล้วพออย่าลืมพอไม่ใช่การงานแล้วพออยู่วิทย์แล้วนะก็มีอุปกรณ์การเกษตรไงแล้วก็การงานเดี๋ยวเราสอนคอมเราก็ไปอยู่วิทย์คำนวณตอนนี้เราต้องสอนสองอย่างเพราะว่าหมายความว่าก่อนหน้านี้พออยู่อะไรนะการงานใช่ไหมคะใช่การงานและเทคโนโลยีไปอยู่วินแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเอกคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปโทรบริหารการศึกษาแล้วตอนนี้ทั้งครูเดี๋ยวนะทั้งครูทั้งผู้ปกครองทั้งเด็กเนี่ยให้ความร่วมมือดีมากก็คือไม่มีปัญหาอะไรในชุมชนไม่มีครับไม่มีแล้วถามเรื่องเงินเดือนเนี่ยตอนขึ้นมีปัญหาไหม อันนี้สำคัญ มันเข้าหลักกรรมาธิบาลไงเลยต้องถามมีเนาะมีเรื่องเงินเดือนเนี่ยแต่ก็คือว่าที่โรงเรียนเนี่ยเคยบอกแล้วเคยถามนะเพราะที่โรงเรียนเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการการเรื่องเงินเดือนซึ่งเราเนี่ยเป็นประธานเราตัดสินใจวาระสุดท้ายให้คณะกรรมการในโรงเรียนเนี่ยที่จะเรื่องเงินเดือนนะผมไม่ตั้งเลยตั้งมันหมด6 คนนั่นแหละคุยกันเลยใช่
ก็คุยกันเลยคณะกรรมการเรานั่งหัวโต๊ะกรรมการคุยกันคุณครูว่ายังไง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 เลื่อนเงินเดือนแล้วมันเป็นเลขคู่อ่ะพอเลขคู่แล้วถ้าเกิดเขามันมีเท่ากันไหมพอคือหนึ่งอ๋อหกมันก็เป็นเจ็ดหกคนแล้วเราเป็นหกเป็นหนึ่งเป็นเจ็ดโอเคเลขคี่แหละแล้วโดยมากส่วนต่างของคะแนนเนี่ยมันพอให้หกคนอย่างเงี้ยแน่นอนว่าโอกาสใกล้เคียงสูงมากเพราะว่ามันต้องมีความเกรงใจในความเป็นเลขคู่เนี่ยแล้วส่วนต่างเนี่ยส่วนมากได้มาจากไหนส่วนต่างที่โรงเรียนนะเดี๋ยวก่อนนะในการบริหารจัดการเรื่องเงินเดือนเนี่ยสรุปว่าเรื่องเงินเดือนนี่มันมีปัญหากับทุกที่นะเป็นเรื่องที่หนักใจมากเป็นเรื่องที่หนักใจมากตั้งแต่มาบรรจุเพราะว่าบรรจุ1มีนาเนี่ยวันที่30มีนาจะขึ้นต้นเมษาเนี่ยจะต้องทำเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่เข้ามาแล้วเป็นเรื่องที่เจอและเป็นแบบใหม่พอดีด้วยแล้วเป็นแบบใหม่พอดีด้วยรอบแรกเลยแล้วก็คุยนะผมก็ตอนนั้นยังไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนนะก็ให้คณะกรรมการนี่แหละทั้งครูคณะครูในโรงเรียน6คนที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยคุยกันว่าคุณจะเอายังไงเอาผลงานหรือถ้าผลงานถ้าเราเอาโอเน็ตเราเอาโอเน็ตมาตัดสินก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าป1 2 3เขาไม่ได้สอบโอเน็ตป4ป5ก็ไม่ได้สอบโอเน็ตถ้าเอา NT ป3ก็ไม่ได้ป4 5 6ก็เสียสิทธิ์ก็คือว่าเราก็จะดูการเพิ่มยกระดับผลสัมฤทธิ์ในแต่ละวิชาเพราะว่าคุณครูประจำชั้นนะเราก็ดูผลสัมฤทธิ์ว่าเราทำ MOU ไว้เนี่ยนะครับในแต่ละกลุ่มสาระเนี่ยเราทำสัญญาไว้ว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณต้องเพิ่ม3% นะอะไรอย่างเงี้ยพอสมมุติว่าคุณครูป.1เพิ่มได้จริงๆเราก็ไปดูผลงานการแข่งทักษะศิลปะหัตถกรรมคุณส่งอะไรไหมคุณได้ไประดับไหนพอตอนสุดท้ายคุณครูเขาก็มาคุยกันแล้วเขาก็ตกลงกันเองว่าอ่ะพี่ได้ดีมากนะแล้วถามว่าเอ้าพี่น่าจะได้ดีเด่นนะโอ้พี่ไม่เอาอ่ะพี่ดีมากดีกว่าเพราะว่าพี่อ่ะอยากจะให้น้องๆบ้างอยากจะแบ่งให้น้องๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่โรงเรียนจะมีครูผู้ช่วยใช่ไหมมันก็จะเหลือแบบเปอร์เซ็นต์น้อยๆอะไรเงี้ยเขาจะขึ้นน้อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าในการบริหารจัดการวงเงินเนี่ยก็บอกคณะกรรมการเลยเพราะผมก็บอกว่าบริหารเงินยังไงก็ได้ให้มันเหลือคืนเขตน้อยที่สุดในคณะกรรมการนั้นน่ะเขาก็จะประชุมกันพอได้ตกลงมติและคราวนี้พอเสนออย่างนี้มาลำดับที่1คนนี้2 3 4 5 6แบบนี้นะพอเห็นเป็นยังไงคณะกรรมการเห็นว่ายังไงครับถ้าเห็นมติตามนี้ผมก็โอเคตกลงได้ไม่มีปัญหาแล้วแฮปปี้จริงๆแฮปปี้ครับไม่มีพอหลังจากนั้นพอหลังจากเงินเดือนขึ้นจะไม่มีการนินทารับหลังว่าเอ้ยยอมไปแบบนั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับก็คือคุยกันจบในที่ประชุมนะในที่ประชุมก็จะเป็นเอกฉันท์คือคุณครูเขาก็จะลงตัวกันได้ในเรื่องของเงินเดือนก็ยังโชคดีที่ว่าไม่ต้องมาเครียดเรื่องเงินเดือนเพราะว่าผอ.เนี่ยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในโรงเรียนอยู่แล้วผอ.จะไปถูกเรื่องเงินเดือนกับผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่ในโรงเรียนผอ.จะไม่มีส่วนได้อยู่แล้วก็คือให้คณะกรรมการเขาคุยกันให้เขาบริหารกันอันนี้มันโดนประเมินรอบ4มั้ยครับฮะโดนประเมินรอบ4มั้ยครับโอ้2รอบก็พอแล้วไม่รับใช่ไหมอ๋ออันนี้คือไม่ได้รับอันนี้ผ่านรอบ3ผ่านรอบ3ในรอบ4ยังไม่แจ้งมายังไม่แจ้งมาอาจจะโดนรอบอาจจะโดนปีหน้าผ่านรอบ3นานยังต่อฮะผ่านรอบ3นานยังผ่านรอบ3รอบ3รู้สึกว่าน่าจะ3แล้วมั้ง3ปีแล้วหรอใช่โอ้ยงั้นคิวต่อไปแล้วตั้งแต่6อ้อ2ปีแต่61อ่ะ61เรามา61งั้นคิวต่อไปแล้วล่ะยังได้หายใจแห่คออีกสักนิดนึงก็เดี๋ยวก็เข้าไปเนี่ยโรงเรียน1ก็ที่ว่ามีจุดเด่นๆก็คือ1แหละที่ว่าเราทำเมลอนตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็มีโครงการบ้านนักวิทย์น้อยนะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเนาะประเทศไทยแล้วก็เพิ่งไปรับโล่มาแล้วก็ยังมีส่วนสถานศึกษาปลอดภัยอะไรที่เราเข้าไปแล้วเราดำเนินการในช่วงเนี้ยแล้วก็ผลสัมฤทธิ์ปีนี้เหร
ผลสัมฤทธิ์ปีนี้ของโรงเรียนนะเขต2 89โรงเรียนโอเน็ตก็ไต่จากไต่ลำดับจากที่38ขึ้นมาอยู่22แล้วก็ NT NT อยู่ลำดับที่3ของเขตพื้นที่แล้วก็อยู่ลำดับที่17ของจังหวัดประจวบก็ถือว่าเป็นด้านวิชาการเราก็ยังแข็งอยู่ในด้านวิชาการเนี่ยในวิชาหลักๆเนี่ยเราให้ครูประจำชั้นส่วนป.4-5-6 ป.4-5-6 เราจะมีครูที่เป็นเอกวิทยาศาสตร์เอกคณิตศาสตร์เอกภาษาเอกประถมเขาก็สอนภาษาไทยเนาะแล้วก็มีเอกอังกฤษแล้วบังเอิญโชคดีที่ว่าคุณครูเอกคณิตศาสตร์อ่ะเขามีประสบการณ์สอนจากโรงเรียนเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยก็เลยให้เขาลุย2วิชานี้ก็ปรากฏว่า2วิชานี้เขาก็ติวโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศอีกคนเดียว2วิชาสูงกว่าระดับประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราแฮปปี้กันแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้ก็ไว้มีโอกาสเนี่ยเราก็คงจะไปให้รางวัลกันเนี่ยคือสิ่งนะที่เป็นผู้บริหารว่าคือเมื่อเป็นอย่างเงี้ยถามว่าคุณครูเขาบางทีเขาก็รอนะแต่เขาไม่พูดหรอกดูสิเราทำได้ขนาดนี้พออจะว่ายังไงแค่ชมแค่ปากเนี่ยขอบคุณมากนะพี่นู่นนี่นั่นอันนี้มันแค่ส่วนหนึ่งเป็นกำลังใจแต่ถ้าเมื่อไรที่ว่าเราได้ไปกินด้วยกันทั้งครอบครัวเว้ยพับอะไรเงี้ยทุกเขาจะแฮปปี้เขารู้สึกว่าความเหนื่อยที่เขาติวมามันก็จะน้อยลงไปแล้วก็มาเริ่มกันใหม่แต่ถามว่าทุกปีเนี่ยโอเน็ตจะแฮปปี้เหมือนกันไหมคงไม่อยู่ถามว่ามันก็อยู่ที่เด็กปีนี้เด็กดีปีนี้เด็กหัวเร็วหัวไวมันก็จะมีไปทุกปีสลับกันไปทุกปีจะมีครับในเรื่องของโอเคเรื่องวิชาการได้แล้วเมื่อกี้เนาะจากที่ผอ.แจ้งมาคราวนี้เรามีวิธียังไงให้คุณครูค่ะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะครับในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยเรามีเรียกว่าอะไรอัตลักษณ์ของโรงเรียนก็คือยิ้มไหว้ทักทายกันนะยิ้มสายไหว้สวยการที่ยิ้มสายไหว้สวยเนี่ยมันก็ต้องบ่งบอกถึงว่านักเรียนจะต้องมีกริยามารยาทที่เรียบร้อยแต่ถามว่ามีลิงไหมมันก็มีลิงนะ มันจะเรียบร้อยทุกคนมันก็คงยากแต่คราวนี้เนี่ยเราจะให้เขาประพฤติยังไงให้อยู่ในระเบียบของโรงเรียนให้ได้ก็วางกรอบกันนะก็จะมีกฎระเบียบภายในห้องเรียนแล้วการอบรมหน้าเสาธงเนี่ยถ้าเมื่อวันไหนที่ผมไม่ติดประชุมที่เขตจะต้องไปเข้าแถวให้ทันทุกวันนะแต่ถ้าไม่ติดภารกิจจะต้องไปบางทีมีนะเพราะว่าโรงเรียนถ้าห่างจากบ้านที่อยู่เนี่ยก็ประมาณ20กิโลไปกับ40กิโลคราวนี้การที่คุณครูจะขึ้นไปโรงเรียนแล้วเนี่ยบางทีคุณครูเข้าไปอยู่เวรนะแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีพอฝากเอาเอกสารที่ร้านค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องวิ่งไปให้ไปเอาก่อนที่จะขึ้นโรงเรียนอะไรเงี้ยก็จะไม่ทันเข้าแถวอะไรเงี้ยเราก็คืออำนวยการกับบริการก็เหมือนกันนะเนาะเราก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณครูได้สะดวกตรงเนี้ยให้เขาได้เต็มที่กับการสอนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหน้าเสาธงเนี่ยจะต้องคุยทุกวันละเรื่องสองเรื่องนะไม่ว่าจะการจะตั้งแต่ระเบียบการเข้าแถวเลยการเดินที่โรงเรียนก็ถือว่ายังได้ยังรักษาระเบียบไว้ได้ดีก่อนที่จะเข้าแถวเนี่ยนักเรียนเนี่ยจะต้องเข้าแถวหน้าห้องตัวเองก่อนนะหน้าห้องก่อนที่จะเดินลงสนามหน้าเสาธงเขาจะเดินมาเป็นแถวก็เข้าแถวเรียบร้อยนะสวดมนต์อะไรก็ทำกิจกรรมหน้าเสาธงปกติก็อบรมมีข่าวอะไรประชาสัมพันธ์ก็แจ้งจากนั้นก็เดินเข้าแถวก็จะเดินเป็นแถวจนถึงห้องตัวเองยกเว้นคนที่ยังทำความสะอาดไม่เสร็จบางทีจะมีนักเรียนที่มาสายบริเวณตัวเองเนี่ยยังไม่เสร็จเราจะถือเวลาตอนนี้ก่อนที่จะเข้าห้องเรียนเนี่ยไปเก็บให้เรียบร้อยพอได้เวลาแล้วเนี่ยสมมติว่าเวลาเข้าแถวเนี่ยคนที่ยังทำความสะอาดอยู่คุณจะต้องหยุดละต้องมาเข้าแถวและหลังจากเข้าแถวเสร็จยังมีเวลาอีก5นาทีหรือ10นาทีคุณไปเคลียร์ให้เรียบร้อยประมาณนี้ในการที่จะมาโรงเรียนตอนเช้าเนาะ
แล้วในเรื่องของในห้องเรียนในห้องเรียนนะครับในห้องเรียนเนี่ยคุณครูเขาก็จะสอนอยู่แล้วนะคุณธรรมจริยธรรมแต่คราวนี้เนี่ยก็ต้องเราอาศัยการนิเทศเนาะพอ.ก็ต้องเข้าไปนิเทศโดยการบางทีเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องแต่ถ้าหลักการนิเทศจริงๆคุณจะต้องไปนั่งหลังห้องเนาะไปนั่งหลังห้องแล้วให้คุณครูเขาสอนให้เราดูว่าในแผนการจัดการเรียนการสอนในแผนเนี้ยคุณครูเขาสอนตามแผนไหมเขามีสื่อไหมมีการวัดผลประเมินผลอย่างไรแล้วเขามีการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์อะไรบ้างนะลักษณะอันพึงประสงค์เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่เราจะต้องสอนให้นักเรียนอยู่แล้วนะแต่เราบางทีเนี่ยเรานิเทศแบบไม่ตั้งใจคือนิเทศแบบไม่ตั้งใจเราเดินผ่านก็เดินผ่านช้าช้าเราก็จะได้ยินแล้วคุณครูเขาสอนอะไรวันนี้สอนมาตาแม่กอกาวันนี้สอนแม่กดวันนี้สอนการแจกลูกหรือว่าสอนคณิตศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเราก็จะรู้ว่าคุณครูเขาสอนเป็นยังไงบางทีเราก็ดูนะบางทีแล้วก็แค่นี้เสร็จไม่จบนะครับแอบถามเด็กก็มีแอบถามครับว่าวันนี้มีการบ้านไหมลูกวันนี้พอจำเด็กได้ทั้งโรงเรียนไหมคะไม่หมดครับไม่หมดแต่เห็นหน้าจำได้แต่เห็นหน้าจำได้แต่ชื่อเนี่ยยังจำไม่หมดจะจำได้เฉพาะนักเรียนที่เข้ามาทำงานกับเราเนาะป.4 ป.5 ป.6 เนี่ยเห็นหน้าก็จะจำได้ชุมชนมันห่างไกลตัวเมืองมากไหมครับชุมชนก็ห่างจากตัวเมืองเหรอจากอำเภอเนี่ยก็อยู่ประมาณ10กิโลโรงเรียนห่างจากสำนักงานเขตประมาณ11กิโลโอ้ใกล้ก็ใกล้ก็ไม่ไกลเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นทางเขต1ค่อนข้างจะกว้างเนาะมันจะติดชายแดนเยอะแต่ถ้าเขต2เนี่ยมันจะอยู่ไม่ไกลมากจากสำนักงานเขตคราวนี้เนี่ยแต่ว่าในโรงเรียนที่ตั้งเนี่ยนะโรงเรียนที่ตั้งเนี่ยบ้านของเด็กนักเรียนเนี่ยก็จะอยู่รอบโดยรัศมีเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก1กิโลเมตรประมาณ1กิโลแล้วก็รอบๆโรงเรียนเนี่ยรอบๆโรงเรียนเนี่ยจะเป็นบ้านของชาวสวนซึ่งเขามาปลูกไว้บางทีเขาก็เฝ้ามั่งบางทีก็ไม่เฝ้าบ้างก็โรงเรียนอยู่เดียวๆโดดเดียวเดียวดายท่ามกลางไร่สับปะรดกับไร่มะม่วงไร่ขนุนรอบๆโรงเรียนเลยโรงเรียนอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้การคมนาคมรถรับส่งไม่มีเราก็สูญเสียเด็กในหมู่บริการไปเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะมีเคสแบบว่าพี่จบแล้วพี่จบป.6เนาะพี่จบป.6มีรถรับส่งไปโรงเรียนเอกชนก็เอาน้องไปด้วยอะไรเงี้ยก็ไปกับพี่เลยก็จะมีเราก็เสียจำนวนนักเรียนไปจากตรงนี้ก็หลายคนเหมือนกันจากที่สำรวจแล้วก็อยู่ประมาณ10กว่าคนแหละ10กว่าคนนี่ถ้าได้กลับมานี่ขึ้นโรงเรียนขนาดกลางแล้วเนี่ยแต่ก็ด้วยความจำเป็นของผู้ปกครองนะบางทีเราก็ไปล้างเขาไม่ได้ไปถ้าเกิดว่าเรายิ่งไปล้างเข้ามาเนี่ยเขาก็ไม่สะดวกแล้วมันก็จะเกิดผลเสียอีกเราก็เลยเอาตามที่สมัครใจที่เข้ามากับเราแล้วก็บอกว่าเด็กที่มาอยู่กับเราเนี่ย100กว่าคนเนี่ยถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ห้องหนึ่ง10กว่าคน12 13 14คนเราเนี่ย11คนอะไรเงี้ยก็จะมีก็บอกว่านี่แหละเด็กแค่นี้แหละเราดูแลให้เต็มที่ยังไงก็ให้เต็มเวลาแต่ที่โรงเรียนเนี่ยเนาะก็คุณครูนะจะกลับบ้านประมาณ5โมงกับ5โมงครึ่งถ้าใครไม่มีภารกิจไปไหนไม่มีธุระที่ว่าทางบ้านเขาก็จะกลับกันเย็นเพราะว่าเขาก็จะมีการสอนซ่อมเสริมนะหลังเลิกเรียนแล้วเราจะเลิกที่โรงเรียนเนี่ยจะยุติการเรียนการสอนเนี่ย 3:30 นที่เหลือเนี่ยจะเป็นการสอนซ่อมเสริมจนถึง 4:30 นถ้าเด็กไม่เสร็จก็ 5:00 นผู้ปกครองก็แฮปปี้ผู้ปกครองก็เลิกจากงานพอดีเขาก็มารับได้สถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าจะมีผลกับโรงเรียนเราไหมครับแล้วก็มันจะต้องเปลี่ยนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงครูเปลี่ยนแปลงนโยบายอะไรลักษณะนี้บ้างไหมครับโอ้โหช่วงโควิดนี่แหละปวดหัวกันอยู่นี่แหละมันกระทบกับโรงเรียนไหมเรื่องโรงเรียนมันก็มีบ้างในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะว่าเราก็อยู่ไกลเนาะ
ะครับว่าอยู่ไกลมันก็จะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็ดำเนินการปรับปรุงแล้วแหละนะแล้วก็ของนักเรียนเนี่ยนักเรียนในโรงเรียนเนี่ยความไม่พร้อมมีสูงมากไม่พร้อมในด้านการเรียนออนไลน์สถานการณ์โควิดก็ตรงนี้เราก็หนักใจก็คิดว่าถ้ามีโอกาสนะถ้าประจวบเนี่ยยังเป็นศูนย์แล้วถ้าเกิดสาธารณสุขเขาประกาศว่าให้สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่กลับมาให้คุณครูได้กลับมาสอนนักเรียนเหมือนเดิมในชั้นเรียนแต่ถ้ายังสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็จะคิดอยู่มาตรการนะครับว่าจะประชุมครูแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยปริ้นใบงานใบกิจกรรมอะไรเราเนี่ยแต่ละชั้นแล้วเราจะไปส่งให้ถึงบ้านเลยนี่คือมาตรการต่อไปถ้าเราไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้แต่ถามว่าการสอนออนไลน์อ่ะมันอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมถามว่าแล้วอย่างสัญญาณทีวีที่เขาดิจิตอลใช่ไหมครับสัญญาณทีวีดิจิตอลเนี่ยในนั้นอ่ะมันเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าอยู่ในพื้นที่เขื่อนเนาะบางบ้านก็ยังไม่มีไฟเลยครับเพราะว่าเขาไม่สามารถขอได้เพราะว่ามันพอถ้าในเขื่อนปานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของทหารซึ่งไม่สามารถดำเนินการขอไฟฟ้าใช้ได้เขาก็ใช้โซลาร์เซลล์หรือไม่ก็ยังมีแบบบ้านที่ยังไม่มีไฟก็มีนี่แหละคือที่ข้างบนท่านไม่รู้ว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเจอปัญหาแล้วก็มอบนโยบายมาแล้วเราต้องหาวิธีการแก้ปัญหานี่แหละที่ว่าสมมุติว่าเราก็พยายามนะพยายามที่จะให้คุณครูเนี่ยได้เยี่ยมบ้านจริงๆเยี่ยมบ้านให้ครบนะเยี่ยมบ้านให้ครบแล้วก็เพราะว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยคุณครูก็เยี่ยมบ้านทุกปีอยู่แล้วเพราะว่าเนื่องจากมีการสำรวจนักเรียนที่เข้ากองทุนกสศเนาะที่ว่าเป็นนักเรียนปัจจัยยากจนอะก็จะให้เขาเยี่ยมบ้านอยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของปัญหาที่เราสอบถามผู้ปกครองมาเนี่ย1เด็กนักเรียนเนี่ยที่อยู่โรงเรียนบ้านห้วยพับเนี่ยนะครับจะเป็นโรงเรียนเป็นเด็กนักเรียนที่จะอยู่กับตายายปู่ย่าลุงป้าน้าอาบางทีพ่อแม่เขาไปทำงานที่อื่นคราวนี้แหละเพราะว่าการที่อยู่กับปู่กับย่ามือถือหรือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเนี่ย80%เลยครับโรงเรียนเด็กไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้ไม่มีโน้ตบุ๊กใช้มือถือ1บ้านเต็มที่มีพ่อกับแม่ครับลูกไม่มีใช้อะไรอย่างเงี้ยเวลาจะเล่นก็ต้องรอพ่อแม่กลับมาจากทำงานหรือก็ทำยังไงครับมีนักเรียนบางส่วนเนาะที่เขาพ่อแม่มีฐานะก็มีอีก 20% เนี้ยก็จะไปเล่นที่ศาลาหมู่บ้านซึ่งศาลาหมู่บ้านในเขตบริการเนี่ยของท่านผู้ใหญ่เขาก็เปิดสาธารณะให้นักเรียนได้ใช้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าไม่มีผู้ใหญ่ควบคุมก็ทำไมครับเล่นเกมเนาะเล่นเกมดู YouTube มันเป็นสิ่งที่เด็กนักเรียนเนี่ยถ้าเป็นเด็กฝรั่งเนี่ยเขาคงมีความรับผิดชอบแต่ถ้าเป็นเด็กนักเรียนของเราเนี่ยความรับผิดชอบเขายังน้อยเขายังไม่ได้ตระหนักถึงว่าเขาจะต้องมานั่งดูเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยเอาจริงๆเหตุการณ์วันนี้ก็พิสูจน์ได้แล้วแหละประชุมของครูนี่แหละใช่มันก็จริงๆก็คล้ายๆกันนะเนาะมันก็เหมือนกันแหละถามว่าบ่นตั้งแต่ยังไม่เริ่มประชุมเลย ใช่ไหมดูในเม้นต์ดูในเม้นต์แต่ละเม้นต์มาเนี่ย คือแบบ ผมอ่านแล้วมันก็เหมือนกันแหละจะไปว่าแต่เด็กเลยขนาดนี้อบรมนี่คือมีแต่ผู้บริหารกับครูนะมีผู้บริหารกับครูเนี่ยก็ยังขนาดนี้แต่ถามว่าการที่เราจะลงไปถึงเด็กเนี่ยมันยากนะก็อย่างที่เขาบอกแหละว่าขนาดนักเรียนอยู่ในห้องเรียนจริงๆเนี่ยก็ยังคุมยากยังต้องจี้ทีละคนแต่โชคดีที่ว่าถ้าโรงเรียนเยอะๆใช่ไหมโรงเรียนแบบห้องหนึ่ง40คนอย่างเงี้ยแล้วเขาจะไปตามไหวสัปดาห์ที่พบกับนักเรียนต้องรายสัปดาห์อย่างเงี้ยสัปดาห์ละคน2คนอย่างเงี้ยแล้วต้องออกอ่ะแล้วเด็ก40คนน่ะคุณไปไหวไหมคุณครูอ่ะแล้วภาระคุณครูอ่ะลูกที่บ้านน่ะครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างนะตามมาอีกเยอะเลยแหละก็ภาวนาเลยแหละว่าขอให้เปิดเรียนได้ปกติ1กรกฎาคม
เพราะว่าถ้าถามว่าถ้าเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหแต่ละโรงเรียนเนี่ยปัญหาเยอะมากจริงๆเฉพาะอะไรนะที่ดูในเม้นท์เนาะวันนี้อ้าวถ้าโทรหาผู้ปกครองเงินโทรศัพท์ใครออกถ้าไปเยี่ยมบ้านค่าน้ำมันที่ไหนใช่ไหมเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับทุกอย่างคือมันมีปัจจัยหมดที่จะเข้ามาทำตรงเนี้ยก็ยังน่าเป็นห่วงสถานการณ์นี้ในการในสิ่งที่เป็นผลกระทบต่อโรงเรียนนะถามว่าโรงเรียนบ้านห้วยพับเด็กจำนวนน้อยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้แหละนะครับห้องหนึ่งสิบกว่าคนเนี่ยเราสามารถไปตะเวนได้ตะเวนได้ครูไม่มีน้ำมันไปรถผอ.ก็ได้ไปแห่กันไปแต่ได้เนี่ยจริงๆแล้วมาสัมภาษณ์ผอ.คนนี้นี่ทูอินวันนะจริงๆมีผอ.นั่งอยู่ตรงข้ามอีกคนหนึ่งนะเนี่ยนั่งอยู่ใกล้ๆอีกคนหนึ่งเอาภรรยาไม่ได้เจอนานแล้วขอเห็นหน้าได้ไหมอ๋อภรรยาก็เป็นผอ.เรียกให้หน่อยไม่ได้เจอหน้านานแล้วเป็นคนละโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่บรรจุพร้อมกันจริงๆแล้วบรรจุพร้อมกัน3คนนะผอ.อัธพลด้วยวันเดียวกันแต่งงานวันเดียวกันฮะ2คนแต่งงานวันเดียวกันเหรออะไรนะยังไงเพราะว่า2คนนี้เขาแต่งด้วยกันเขาก็แต่งวันเดียวกันผอ.อัธพลก็แต่งวันเดียวกันเหมือนกันก็เลยแยกร่างไม่ได้แล้วเป็นเพื่อนกันไม่ได้แชร์กันก่อนว่าเฮ้ยจะแต่งวันเดียวกันเพื่อนไปงานไม่ถูกไม่ผอ.ปวีไม่ได้เป็นเพื่อนกับผอ.อัธพลจริงๆวันนั้นตั้งใจจะเซอร์ไพรส์ผอ.ปวีทั้งวันแต่งทั้งวันบรรจุเลยตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์แต่ปรากฏว่าหวยออกมาปุ๊บเพื่อนในโรงเรียนเดียวกันบรรจุวันเดียวกันแต่งงานวันเดียวกันเลยแยกทั้งว่าตั้งใจจะไม่บอกไว้ก็ตั้งใจจะแอบไปก็เลยโชคดีได้เข้าวังได้เข้าวังใช่วันเดียวกันเด้อเลยอันนั้นเข้าวังนั่นคือหลังจากวันแต่งงาน1ปีผ่านไปแล้วนะพอดีนิดเขาติดงานอยู่โอเคไม่เป็นไรครับยังไงก็เดี๋ยวเราลดปนกันแค่นี้นะภรรยาก็ไปบรรจุสอบบรรจุครูปี55นะปี55ที่สวีชุมพรก็แล้วก็ย้ายกลับมาปราณปี58แล้วก็มาสอบผอ.เหมือนกันก็เลยติดเหมือนกันบรรจุพร้อมกันก็ถือว่าโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเราคุยกันดูเรื่องถ้าเกิดว่าผมเป็นผอ.แล้วภรรยาเป็นครูเงี้ยเวลามันไม่ตรงกันผมกลัวภรรยาเป็นผอ.แล้วเราเป็นครูมากกว่าครับอันนั้นจะมีเป็นผู้บริหาร2เท่าใช่ยิ่งกว่าผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยผอ.เลยเป็นผอ.เลยโอเควันนี้รบกวนเวลาเท่านี้มีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมครับหมดแล้วค่ะหมดแล้วมีไหมก็นี่แหละผมก็สไตล์ลูกทุ่งถ้ามีอะไรให้ช่วยเหลือนะครับก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะบางทีผมเองเนี่ยก็ยังต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในด้านการบริหารไปเรื่อยๆนะเพราะว่า1ปีเนี่ยถามว่า1ปีเนี่ยมันก็มีจุดที่เราผิดพลาดจุดที่เราไม่รู้ถามว่าในด้าน4งานเนี่ยในด้านการบริหารโรงเรียนเนี่ยทั้ง4ฝ่ายด้านวิชาการงบประมาณบุคคลทั่วไปอะไรยากสุดครับท่านคิดว่าอะไรยากสุดบุคคลครับบุคคลยากสุดแต่ถ้าแล้วอะไรสำคัญที่สุดในด้านการบริหารอะไรสำคัญที่สุดครับวิชาการวิชาการคุณไม่ได้ที่1แต่งบประมาณสตางค์เดียวคุณติดคุกมันทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในหัวเราหมดเลยว่าในเรื่องเงินเนี่ยถามว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยผอ.ไม่ควรจับเงินโรงเรียนคุณมีเจ้าหน้าที่การเงินแล้วคุณอย่าจับเงินโรงเรียนปลอดภัยที่สุดถ้าเมื่อไรที่แบบว่าคุณเอาเงินมันก็จะมีนะมีเคสของโรงเรียนที่แบบว่าเงินนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณเนี่ยผอ.เปอร์เซ็นต์จากร้านเงินงบประมาณเงินที่เหลือจ่ายจากโครงการต่างๆอย่างเงี้ยเอามานี่พอเก็บเองปรากฏว่าในเมื่อบุคลากรดีกันอยู่คุณก็ปกป้องไงใช่ไหมแต่เมื่อไรที่คุณไม่ถูกกับพอใครแย่ครับพอแย่เลยดังนั้นเนี่ย
วิชาการสำคัญสำคัญก็จริงแต่งบประมาณเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันถ้าอะไรที่คุณไปแตะเงินโรงเรียนเนี่ยคุณก็มีความเสี่ยงแต่ถามว่าการบริหารเงินเนี่ยเราก็ให้นะผมให้หมดเลยแต่ละโครงการคุณจะทำอะไรคุณเสนอมาแฮปปี้คุณทำเลยถ้าขาดเหลืออะไรตรงไหนผมก็จะเคลียร์แบบว่าอ่ะโครงการนี้คุณขอไป 5,000 คุณใช้ 3,000 อีก 2,000 เอามาให้โครงการนี้แต่ถามว่าเข้ากระเป๋ามีไหมไม่มีเด็ดขาดห้ามเลยเป็นผู้บริหารห้ามเด็ดขาดเรื่องเงินจับต้องไม่ได้เห็นแต่ตัวเลขพอเช็คตัวเลขว่าถูกต้องไหมการเบิกจ่ายเอกสารตรงไหมแล้วหลักฐานมีไหมพอเรียกดูใบเสร็จอย่างเดียวเรียกดูใบเสร็จกับโครงการแล้วปฏิบัติตามแผนไหมมีต้องมีแผนถ้าไม่มีแผนเละเราไม่รู้ว่าคุณครูเอาไปใช้โครงการอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับในโรงเรียนเนี่ยในเมื่อเราสักวันหนึ่งท่านก็ต้องไปเป็นเนาะไปเป็นผู้บริหารนะครับในอนาคตอันใกล้นี่ใกล้จะจบยังครับเนี่ยวิชาตัดท้ายแล้วครับค่ะใช่จบเข้าเลยครับก็นะอีกอันใกล้ก็คันนี้แหละนะการบริหารเนี่ยมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาซึ่งนโยบายข้างบนเนี่ยเปลี่ยนทุกสมัยเนี่ยก็เปลี่ยนเนี่ยก็เปลี่ยนใครที่หนักที่สุดก็คือโรงเรียนถ้าพอยืนไม่ไหวทุกคนก็ล้มดังนั้นเนี่ยทุกวันเนี่ยเราต้องยืนให้ไหวมีแรงถึงแม้จะเครียดก็ต้องทำให้ได้ในทุกๆวันทำให้ดีที่สุดทำให้ครูมีกำลังใจทำให้เรียนแฮปปี้ผู้ปกครองโอเคแค่นี้ครับเราก็อยู่ไปเถอะนะอยู่จนกว่าเขาจะไล่อ่ะนะก็อยู่ไปเรื่อยๆนะครับเราก็สไตล์ลูกทุ่งนะถือว่าผมก็ไม่ชินนะไม่ชินกับการที่แบบว่าคุณเป็นผอ.แล้วคุณจะใส่หัวโขนผอ.ไปโรงเรียนไม่ใช่ครับผอ.นี่มีตำแหน่งในหนังสืออย่างเดียวของผมนะสำหรับผมนะผอ.นี่คือมีตำแหน่งในเอกสารในการเซ็นแต่การปฏิบัติเนี่ยผมก็ปฏิบัติเหมือนกับบุคคลทั่วๆไปไม่ว่าจะไปที่ไหนนะแล้วก็อยู่โรงเรียนเนี่ยผมไป2ชุดเอาชุดไป2ชุดชุดตอนเช้าเข้าแถวเชิ้ตสแล็คช่วงบ่ายกางเกงวอร์มกีฬาไปครับลุยรอบโรงเรียนลงสวนบ้างรอบโรงเรียนบ้างนี่แหละนะบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในโรงเรียนอยู่ในห้องเราอยู่ในห้องเราเนี่ยน้อยนะผมอยู่ในห้องน้อยนะก็จะมี2ชุดไปตลอดนะบางทีนักการเนี่ยนักการเนี่ยสำคัญนะนักการเนี่ยเขาอยู่มานานที่โรงเรียนเนี่ยอยู่มา29ปีนักการพันลง29ปีซึ่งเขาเนี่ยถามว่ายังไงนะเขาก็เป็นที่ยอมรับเนาะเป็นที่ยอมรับของบุคคลของผู้ปกครองของหลายๆคนในหมู่บ้านนะเวลาที่เราจะขอแรงขออะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เขาก็จะให้ความร่วมมือดีจากนักการที่ว่าไปเอ่ยปากนะแต่ที่โรงเรียนเนี่ยก็ยังโชคดีที่แบบว่าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่ในเมืองถ้าในเมืองเนี่ยมันคือตัวใครตัวมันการเรียกประชุมแต่ละครั้งเนี่ยถ้าในเมืองนะถ้าไม่มีการแจกเงินโรงเรียนจะแจกไงก็คือค่าเครื่องแบบนักเรียนค่าอุปกรณ์การเรียนเขาจะแจกวันที่ประชุมถ้าอะไรที่ประชุมแล้วไม่แจกเงินไม่มาครับ ในเมืองนะในเมืองก็จะมีอยู่ก็คือก็จะต้องนัดวันแบบนี้วันที่เราสามารถแจกเงินได้นั่นแหละวันนั้นคือประชุมผู้ปกครองเราก็จะได้เจอกันครบนะอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือกลยุทธ์ในการบริหารของแต่ละที่นะซึ่งเราก็จะต้องเนี่ยแบบนี้นะท่านก็จะได้แนวคิดในการดำเนินงานนะของผมไปบ้างนะแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ดีมันก็อาจจะไม่เวิร์กกับแต่ละบริบทโรงเรียนนะเพราะว่าในที่นี้มันอยู่ในบ้านนอกเนี่ยเราก็ลุยได้บางทีอยู่ในเมืองเราไปลุยแบบบ้านนอกโอ้โหผอ.อะไรมาแบบนี้มันก็ไม่ได้ซึ่งแต่ละบริบทมันก็จะแตกต่างกันไปเนาะอันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสำเร็จในอนาคตแล้วก็มีสิ่งใดให้ช่วยเหลือก็ยินดีนะทักเฟซหรือแชทอะไรมาก็ได้นะครับก็ยินดีช่วยทุกท่านนะครับก็จะได้เข้าสู่สายบริหารอันใกล้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะก็
ยินดีที่ได้รู้จักครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ